มีคำสอนเรื่องความรักสำคัญต่อสังคมแบบปัจเจกนิยมหากไม่เข้าใจชีวิตตามความจริงแบบนี้ก็เป็นไปได้อย่างมากที่เราจะคิดว่าตนเองเป็นบุคคลคนหนึ่งแยกขาดจากบุคคลอื่นๆโดยสิ้นเชิงคนจำนวนมากใช้ชีวิตไปทางปัจเจกนิยมแบบตะวันตกโดยเชื่อว่าบุคคลที่แข่งขันชนะเป็นผู้ที่เหนือกว่าบุคคลที่ถูกจัดลำดับ1 2 3จะท็อป5หรือว่าท็อป10ติดอันดับ1ใน5 1ใน10ถือว่าเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถและคิดว่าคุณต้องเอาชนะทุกคนไม่เช่นนั้นก็ต้องเป็นฝ่ายแพ้จิตใจซึ่งซัดสายไปทางสุขบ้างทุกบ้างเมื่อแพ้หรือชนะและจิตใจก็แกว่งไปมาระหว่างสภาวะจิตที่เป็นกุศลและอกุศลแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับต้นไม้ยักษ์แห่งชีวิตแผ่กิ่งก้านสาขาครอบคลุมไปไกลกว่าขอบเขตของโลกนี้มากนักกิ่งก้านของมันแผ่ไปถึงดาวเคราะห์ดวงอื่นๆที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ด้วยมีต้นไม้เพียงต้นเดียวในจักรวาลและต้นไม้นี้เชื่อมวิญญาณทั้งหลายไว้ด้วยกันคุณอาจต่อสู้เพื่อชนะหรือแพ้ในสังคมแข่งขันสูงนี้แต่จงจำไว้ว่าคู่แข่งของคุณไม่ใช่ศัตรูหรือคู่แข่งที่แท้จริงพวกเขาคือคนที่คุณได้พบหลายต่อหลายครั้งจากการเวียนว่ายตายเกิดอยากให้รู้ว่าต้นไม้ที่ยิ่งใหญ่ต้นเดียวนี้เชื่อมจิตวิญญาณของเราเข้าด้วยกันด้วยเหตุนี้จึงมีเรื่องราวที่สอนเกี่ยวกับเรื่องความรักโปรดรักกันเถิดเพราะคุณไม่ใช่คนแปลกหน้าต่อกันคุณได้พบกันมาก่อนหลายต่อหลายครั้งในยุคสมัยและภูมิภาคต่างๆกันทุกคนเชื่อมโยงกันพลังชีวิตของทุกคนเชื่อมกับรากแห่งชีวิตเดียวกันอย่าทำลายหรือทำร้ายกันอีกเลยเพราะสายสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณนั้นเกินขอบเขตของยุคสมัยจริงๆนะครับหลายคนมีความเชื่อว่าในยุคสมัยเช่นในปัจจุบันนี้เมื่อมีคำสอนเรื่องสัจธรรมใหม่ก็จะมีคนจำนวนมากที่มีสายสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณต่อกันได้มาเกิดกับคุณทุกคนเคยมีชีวิตในอารยธรรมหลากหลายในอดีตรวมถึงอารยธรรมที่คนสมัยนี้รู้จักกันในตำนานคุณได้พบเจอกันมาก่อนในยุคของกษัตริย์รามูในอารยธรรมมูในยุคทอสผู้นำซึ่งยิ่งใหญ่แห่งแอตแลนติสในยุคของเฮอร์มิสแห่งกรีกและสมัยพุทธกาลในอินเดียคุณได้พบกันครั้งแล้วครั้งเล่าในสถานการณ์หลากหลายโดยมีรูปร่างหน้าตาต่างกันไปบางครั้งสลับเพศกันและสลับบทบาทในครอบครัวกันคุณคงจะได้พบคนเหล่านี้ในชาตินี้ด้วยและคงจะมีเรื่องเศร้าเคล้าน้ำตาตามมามากมายเกิดขึ้นในช่วงเวลาเหล่านั้นในบริบทนี้อยากให้คุณรู้ว่าคุณมีความเชื่อมโยงกับคนที่คุณผ่านพบจึงอยากจะบอกให้คุณรักกันไว้คนใกล้ชิดล้วนเชื่อมโยงกับสิ่งเดียวกันบนต้นไม้แห่งชีวิตการเกลียดชังกันนับว่าเป็นบาปเพราะการเกลียดการทำลายและการพยายามตัดกิ่งไม้ที่เชื่อมกับต้นไม้แห่งชีวิตถือเป็นบาปผู้คนมักพูดว่าความอิจฉาและเกลียดชังอยู่ตรงข้ามกับความรักแต่มีบางท่านบอกว่าอยากให้เราเอาชนะสิ่งนี้เราแข่งขันและอิจฉาคนอื่นเพราะคิดว่าตัวเราแยกขาดจากคนอื่นๆอย่างสิ้นเชิงแต่อันที่จริงพวกเขาเป็นวิญญาณเพื่อนพ้องกับคุณในหลายๆกรณีบุคคลที่คุณเกลียดชังมีความสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณกับคุณอย่างลึกซึ้งและเป็นคนที่คุณเคยพบมาก่อนหลายครั้งหลายคราในอดีตชาติด้วยเหตุนี้จึงอยากจะบอกว่าหยุดทำร้ายกันเสียทีหยุดให้ร้ายกันอย่าอิจฉาคนอื่นแต่อวยพรให้พวกเขาแทนและคุณจะสามารถพัฒนาจิตวิญญาณของคุณเองด้วยเมื่อลัทธิปัจเจกนิยมแข็งแรงขึ้นมากเกินไปจนทำให้เกิดความรู้สึกอิจฉาหวงแหนและเกลียดชังอย่างแรงกล้าเมื่อพิจารณาจากมุมมองของต้นไม้แห่งชีวิตแล้วเท่ากับเป็นการปล่อยให้ใบไม้ของคุณเหี่ยวเฉาหรือตัดกิ่งก้านของต้นไม้แห่งชีวิตทิ้งไปเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎแห่งชีวิตและถือเป็นอกุศลกรรมที่ต้องอาศัยการทบทวนชีวิตตนเองทุกคนกำเนิดจากการแตกกิ่งก้านออกจากต้นไม้ยักษ์แห่งเอกภพดังนั้นโปรดรักกันทุกคนมาจากรากเดียวกันทุกวันนี้มีความเกลียดชังและขัดแย้งกันมากเหลือเกินเพราะเหตุว่ามีความแตกต่างด้านเชื้อชาติหรือศาสนาแต่นั่นเพียงเพราะพวกเขาไม่เข้าใจสัจธรรมข้อนี้หากเราเข้าใจว่าแท้จริงแล้วเราแตกกิ่งก้านออกมาจากต้นไม้ต้นเดียวกันแล้วสงครามและความชิงชังจะมาลายไปสิ้นจากพื้นพิภพจุดประสงค์ของความเคลื่อนไหวในแต่ละวันของชีวิตคนเรานั้นคือการเน้นเรื่องนี้ให้ทุกๆคนได้รู้ในแง่ที่มีความสุขกำลังพยายามสร้างความปรองดองในโลกเราพยายามนำสันติสุขและความอุดมสมบูรณ์ที่แท้จริงมาสู่โลก